ลิซ่าเธอเก่งมากจริงๆค่ะสามารถตกหลุมนะคะลูกชายนายใหญ่ LVMH เข้าดอมมาได้แบบครบทั้งบ้านค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมาแล้วนะคะว่าเธอค่ะสามารถตก2หนุ่มนะคะนั่นก็คือคุณอองตวนอาโนค่ะลูกชายคนโตของคุณเบอร์นาร์ดอาโนเจ้าของ LVMH นะคะโดยคุณอองตวนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารของทางหลุยส์วิตตองค่ะและก็ตอนที่น้องลิซ่าค่ะไปงานของบูการีใช่ไหมลิซ่าค่ะก็ได้ตกนะคะคุณอเล็กซองอาโนค่ะลูกชายคนกลางค่ะของคุณเบอร์นาร์ดอาโนนะคะให้เข้ามากดติดตาม IG ของเธอเพิ่มได้อีกหนึ่งซึ่งคนนี้นะคะก็ดูแลค่ะแบรนด์กระเป๋าเดินทางชื่อดังค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดการของทางริมโมวานั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็การสื่อสารของทาง Tiffany & Co อีกด้วยค่ะคือ2คนเนี่ยก็ว่าปังแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะลิซ่าก็ตกลูกชายคนเล็กนะคะของคุณเบอร์นาร์ดอาโนมาเพิ่มได้อีกหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณเฟรเดริกอาโนนั่นเองนะคะเขาค่ะดูแลผลิตภัณฑ์นะคะแท็กฮอยเออร์อยู่นะคะก็เข้ามากดติดตาม IG ของน้องลิซ่าค่ะก็เรียกว่าอู้หูกันเลยทีเดียวนะคะตก3หนุ่มนะลูกชายสุดหล่อค่ะของคุณเบอร์นาร์ดอาโนเจ้าของอาณาจักร LVMH นะเข้าดอมมาได้ครบหมดแล้วค่ะสุดยอดจริงๆนะคะความปังของเธอค่ะเกินต้านเนาะใครๆก็รักนะคะใครๆก็เอ็นดูค่ะและวันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะของครอบครัวมโนบาลค่ะมาให้กับคนไทยได้ชื่นใจกันเพิ่มอีกด้วยนะคะเห็นว่านะคะมีข่าวค่ะบอกว่านักมวยหญิงไทยคนแรกค่ะนั่นก็คือคุณจันทการมโนบาลนะคะหรือฉายาพญาหงอโยธยาไฟยิมค่ะเธอได้คว้าแชมป์ K1 เวิร์กังปรีจากญี่ปุ่นมาได้คือเป็นยอดนักชกหญิงไทยที่ทำได้คนแรกนั่นเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีค่ะให้กับครอบครัวมโนบาลด้วยนะคะมีแต่คนคุณภาพเนาะแล้วก็สร้างความชื่นใจค่ะให้กับคนไทยอีกแล้วแอดก็เอาความปังนะของน้องลิซ่าแล้วก็ญาติลูกพี่ลูกน้องของเธอมาฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า